เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคนะครับเราก็ได้ทำแบบฝึกหัดต่างๆไปครบหมดแล้วเนาะตั้งแต่ตรวจสอบความเข้าใจแล้วก็แบบฝึกหัดท้ายบทนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของบทการสังเคราะห์ด้วยแสงเนาะพี่ก็จะมาสรุปท็อปิกคร่าวๆให้ไม่ได้จะมาสอนใหม่เนาะแต่ว่าจะมาสรุปท็อปิกคร่าวๆให้ว่ามีหัวข้อไหนบ้างที่น้องๆต้องรู้นะครับพี่ก็จะไล่ทบทวนตามที่พี่เคยสอนไปในคำถามสำคัญนะครับซึ่งคำถามสำคัญข้อแรกเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมเราก็ต้องไปเรียนรู้ว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรเนาะก็จริงๆพี่ก็จะเริ่มตั้งแต่สถานที่ที่เกิดเนาะคือคอโลพานะครับหนูก็ต้องรู้ว่าในคอโลพาเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก็ต้องลองไปไล่ดูนะครับแต่ว่าจะมี2อันที่สำคัญใช่ไหมที่พี่เคยบอกก็คือจะเป็นตัวของไทราคอยที่สำคัญแล้วก็ตัวของสโตรมานะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นสถานที่เกิดของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนาะอันนี้น้องต้องรู้จักนะครับไทราคอยกับสโตรมาเนาะโอเคพอรู้จักคอโลพาแล้วนะครับก็ควรมารู้ว่าโฟโตซินเทซิสเนี่ยสมัยก่อนเขามีการศึกษาอะไรบ้างเนาะก็จริงๆอันนี้ก็สรุปให้คร่าวๆเลยแล้วกันว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของมันเนาะอย่างเช่นการรับเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวหลักในการสร้างน้ำตาลส่วนการรับน้ำเข้ามาเนี่ยเป็นตัวหลักในการสร้างออกซิเจนเนาะอะไรแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้พอเรารู้จากการทดลองปุ๊บเราก็สามารถเอามาศึกษาเกี่ยวกับตัวของเอานั่นนี่เลยตัวของกระบวนการย่อยๆของโฟโตเซนเทซิสได้ว่ามันจะมี2กระบวนการใช่ไหมคือไลท์รีแอคชั่นกับคาร์บอนฟิกเซชันซึ่งไลท์รีแอคชั่นจะเป็นกระบวนการที่นำน้ำเข้ามาเปลี่ยนให้กลายไปเป็นออกซิเจนเนาะมันก็เลยสัมพันธ์กับตรงนี้ที่พี่เคยบอกว่ามันก็เลยสัมพันธ์กับตรงนี้เนาะที่เป็นน้ำเปลี่ยนมาเป็นออกซิเจนส่วนคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกตรึงเข้ามาเพื่อเปลี่ยนให้กลายไปเป็นน้ำตาลก็จะสัมพันธ์กับตรงนี้เนาะที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลเนาะก็จะมีความสัมพันธ์กันประมาณนี้เนาะทีนี้หน้านี้ก็จะเป็นเอาท์ไลน์นะครับว่าเราต้องรู้จักอะไรบ้างเนาะก็อย่าลืมไปทบทวนว่าไลท์รีแอคชั่นคืออะไรเนาะคาร์บอนฟิกเซชันคืออะไรเนาะพี่ก็เขียนตัวสีชมพูไปแล้วว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเนื่องจากเราอยู่ในระดับม.ปลายใช่ไหมแค่รู้ว่ามันคืออะไรไม่พอนะครับเราก็ต้องไปรู้กระบวนการย่อยๆของมันด้วยว่ากระบวนการย่อยๆของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือปฏิกิริยาใช้แสงเนาะอันนี้เราก็ต้องเรียนองค์ประกอบก่อนก็คือเรื่องแสงพิกเมนต์แล้วก็เอ็กไซเทชันอันนี้หนูไปทบทวนเอาเองนะครับเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของในวิชาอื่นเนาะก็ลองไปทบทวนดูว่าแสงคืออะไรพลังงานคืออะไรเนาะก็สามารถกลับไปดูที่พี่เคยสอนได้นะครับพิกเมนต์คืออะไรนะครับความคือสารที่สามารถในการดูดซับพลังงานอะไรพี่เก็บไปให้หมดแล้วเนาะก็ลองไปทบทวนนะครับโอเคเนาะแล้วทีนี้งั้นพี่จะข้ามไปเร็วๆเนาะแล้วทีนี้โฟโต ไลท์รีแอคชั่นก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโฟโตซิสเต็มใช่ไหมก็คือเป็นโปรตีนที่อยู่บนเมมเบรนที่ช่วยในการดูดซับเอาพลังงานแสงแล้วก็เกิดอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตขึ้นมาซึ่งกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเนี่ยพี่ก็เขียนไปให้หมดแล้วนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างซึ่งค่อนข้างวุ่นวายมากเลยเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครหน้าเนี่ยเป็นหน้าที่ต้องจำให้ได้เขียนบ้างเขียนสีอะไรให้เห็นชัดอ่ะหน้าเนี่ยเป็นหน้าที่ต้องจำให้ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากตรวจสอบว่าตัวเองจำได้หรือไม่ก็ลองปิดหน้านี้แล้วก็ลองเอาไปไล่เขียนด้วยตัวเองโอเคปะลองเอาไปไล่เขียนด้วยตัวเองถ้าเขียนได้ก็คือจำได้เนาะแต่ถ้าเขียนไม่ได้ก็ลองเขียนบ่อยๆมันจะจำได้ขึ้นมาเองเนาะก็ลองไปทบทวนดูได้พี่ก็สอนไปหมดแล้วนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งอย่าลืมว่าไลท์รีแอคชั่นมี2แบบคือแบบไซคลิกกับแบบลีเนียนะแบบที่พี่สอนหลักๆจะเป็นแบบลีเนียใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการวนกันเนาะนี้เป็นลีเนียเนาะจากอะไรส่งไปให้อะไรพี่เขียนลำดับไปให้หมดแล้วนะครับสามารถไปเรียนได้ในคำถามสำคัญข้อ1เนาะถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดย่อยๆเนาะก็ลองไปทบทวนดูได้ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นไซคลิกก็จะมีการวนกันแค่นี้เนาะใช้โปรตีนน้อยตัวกว่าลีเนียมากนะครับแล้วก็อย่าลืมไปสอดส่องความแตกต่างนะครับพี่ก็เขียนไว้ให้หมดแล้วเนาะความแตกต่างมี3ข้อก็คือ
ไซคลิกจะไม่เกิด NADPH นะครับไม่มีการสร้างออกซิเจนแต่ว่ามีการสร้าง ATP ได้นะครับก็ลองไปทบทวนดูเนาะไปลองทวนดูโอเคพอจบจากอันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับหนูสามารถพอสแล้วก็สามารถดูรูปให้เข้าใจได้เนาะโอเคปะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปหลักๆโดยส่วนใหญ่นะพี่เอามาจากหนังสือแคมเบลเนาะน้องๆก็สามารถที่จะไปเปิดในหนังสือแล้วก็อ่านได้นะครับแต่ว่าคำศัพท์มันจะค่อนข้างยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในระดับมหาวิทยาลัยเนาะก็แต่ถ้าใครอยากอ่านก็ลองพยายามดูนะครับโอเคแล้วที่เหลือนะครับพอผ่านไลน์เรียกชั่นมาได้แล้วเนาะที่เหลือเคลวินไซเคิลไม่มีอะไรมากพี่จะขอข้ามไปหน้าที่พี่เขียนเป็นวงแบบนี้เลยเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับหนูก็แค่ต้องไล่ให้ได้ว่าอะไรทำปฏิกิริยากับอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้อะไรไปเท่าไหร่แล้วผลลัพธ์เป็นอะไรเนาะอันนี้หนูต้องไปไล่เอาก็เหมือนกับที่จริงมันเหมือนกับไลท์รีแอคชั่นนั่นแหละก็คือหนูก็แค่ไปวาดรูปเอาโอเคปะถ้าเกิดว่าหนูวาดได้ก็ถือว่าโอเคจำได้ถ้ายังวาดไม่ได้ก็พยายามวาดให้บ่อยขึ้นหนูก็จะจำได้มากขึ้นโอเคนะโอเคเควินไซเคิลก็จบแค่นี้นะครับดังนั้นก็ตัวที่เป็นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับก็ที่จริงถ้าเกิดว่ามาถึงตรงนี้แล้วก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็คือถ้าเกิดว่าน้องๆจำได้ว่า2กระบวนการย่อยๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในไลท์รีแอคชั่นเอ่ยในคาร์บอนฟิกเซชันเอ่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างน้องๆก็สามารถที่จะผ่านเรื่องนี้ไปอย่างสะดวกสบายเนาะไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับโอเคแต่ว่านอกจากเรื่องของกระบวนการนะครับเราก็ต้องมารู้จักชนิดของพืชด้วยเพราะพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะมีกระบวนการตึงคาร์บอนที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมก็คือเหมือนที่พี่บอกว่ามี C3 C4 แคมใช่ปะซึ่งทั้ง3ชนิดเนี่ยทั้ง3ชนิดเนี่ยทั้งแบบฝึกหัดหรือว่าตรวจสอบความเข้าใจเองเนี่ยเขาให้เราแบ่งแยกความแตกต่างไปแล้วก็ไปทบทวนได้เนาะอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้แล้วกันว่ามันจะอยู่ในตรวจสอบความเข้าใจนะครับแล้วก็อยู่ในคำถามท้ายบทที่เป็นข้อ5กับข้อ6เนาะอันเนี้ยสรุปได้ดีมากโอเคปะอันเนี้ยสรุปเป็นตารางได้ดีมากน้องๆถ้าเกิดว่าต้องการแค่อยากรู้ความแตกต่างนะครับก็ไปทบทวนข้อ5ข้อ6ได้เนาะโอเคแต่ว่าที่เหลือไม่มีอะไรนะครับก็คือหนูก่อนที่หนูจะไปพิจารณาเรื่อง C4 กับแคมไม่เข้าใจนะครับหนูต้องรู้จักกระบวนการที่เป็นโฟโตเรสปิเรชันก่อนเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไอเนี้ยมันจะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงให้น้องๆอ่ะไปทบทวนกันเองแล้วกันเนาะแต่ว่าให้รู้แค่ว่ากระบวนการโฟโตเรสปิเรชันเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดน้ำตาลน้อยลงแต่ว่ามีการเสีย ATP มากขึ้นพืชก็เลยไม่ชอบนะครับเป็นผลเสียกับพืช นะครับโดยอันนี้ก็จะเป็นรูปที่สรุปเนาะก็สรุปให้ได้นะครับว่ากระบวนการโฟโตเรสปิเรชันเนี่ยเป็นกระบวนการที่เหมือนกับมีการใช้ออกซิเจนแล้วก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทนแล้วก็ไม่ได้น้ำตาลขึ้นมาแล้วมีการสูญเสียพวกRUBP ไปอีกเนาะก็คือพูดง่ายๆว่าพืชจะไม่ชอบนะครับดังนั้นมันก็เลยต้องมีการปรับตัวนะครับก็คือปรับตัวเป็นพืชที่เป็น C4 กับแคมนั่นเองว่ามันต้องมีการปรับตัวโดยการที่มีการตึงคาร์บอนมากตึงคาร์บอนมากรอบขึ้นเนาะเพื่อให้ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีสูงอยู่ในเซลล์ของพืช นะครับลดปริมาณการเกิดโฟโตเซนติซิสเนาะก็จริงๆหนูไล่ดูในรูปนี้ก็จบแล้วนะครับว่ามันมีการตึงคาร์บอน2รอบยังไงนะมีการตึงคาร์บอนเข้ามานะครับรวมกันเป็นออกซาโลอะซิเตตเนาะเปลี่ยนไปเป็นมาเลตปล่อยคาร์บอนให้เควินไซเคิลแค่เนี้ยจบปิ๊งนะครับเนาะแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรยากเลยเนาะอ่ะส่วนพืช C4 กับแคมต่างกันตรงไหนนะครับถ้าเป็นพืช C4 มันจะเป็นพืชที่ใช้เซลล์2เซลล์เนาะคือมีโซฟิลกับบันเดิลชีสเซลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพืชที่เป็นแคมเนี่ยมันจะใช้แค่เซลล์เดียวคือมีโซฟิลแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปตอนกลางวันกับตอนกลางคืนแทนเนาะก็แต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยทั้ง2อันนะครับที่มีรูปให้ดูเนาะทั้ง2อันเนี่ยเหมือนกันกระบวนการเหมือนกันแค่เกิดคนละสถานที่คนละเวลากันแค่นั้นเองเนาะก็จำแค่อันเดียวไปก็ได้เพราะอีกอันก็เหมือนกันโอเคปะโอเคทีนี้ทั้งหมดนะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็พืช C3 C4 แล้วก็แคมนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆจำได้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเนาะก็ประมาณนี้ที่เป็นหลักๆของบทนี้เนาะอ่ะที่เหลือก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับก็
อย่างแรกที่พี่อยากให้รู้จักคือกราฟก่อนเนาะซึ่งกราฟเนี่ยมันจะมีจุดอยู่3จุดที่พี่อยากให้หนูรู้จักเนาะเวลาเขาพูดถึงกราฟเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมี rate of respiration compensation point แล้วก็ saturation point เนาะอันนี้หนูก็ต้องไปดูกันไปทบทวนดูนะคะว่าแต่ละจุดเนี่ยคืออะไรพี่ก็เขียนไว้ให้หมดแล้วเนาะแล้วก็ทีนี้พอเรารู้จากกราฟแล้วนะครับแล้วก็แค่ไปดูเรื่องของปัจจัยที่มีผลเนาะไม่ว่าจะเป็นแสงเอ่ยไม่ว่าจะเป็นปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์เอ่ยมันก็จะใช้กราฟรูปเดียวกันเลยเห็นปะรูปเดียวกันเลยเนาะก็ไปทบทวนดูเอาได้นะครับแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องกราฟนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของอุณหภูมิบ้างปริมาณน้ำบ้างหรือว่าแร่ธาตุที่พืชต้องการบ้างอะไรประมาณนั้นเนาะหลักๆ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่อยากให้น้องรู้เนาะพี่ค่อนข้างพูดเร็วนิดนึงนะโอเครู้ตัวนะครับพยายามพูดให้มันช้าแล้วแต่ว่ามันสมองมันไปเร็วกว่าปากเนาะปากก็เลยต้องเร็วตามสมองนะครับก็ลองไปทบทวนดูเอานะครับโอเคดังนั้นนะครับก็สำหรับการวิภาคสรีระแล้วก็สรีรวิทยาของพืช นะครับพี่ก็สอนไปครบ4บทแล้วเนาะเดี๋ยววิดีโอชุดหน้าก็จะเป็นบทสุดท้ายนะครับเรื่องของการควบคุมการเจริญเติบโตแล้วก็การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของพืชนะครับโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวพี่ขอปิดคลิปชุดนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันชุดหน้านะครับโอเคนะโอเคงั้นผ่านเด้อผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย